หลังจากติดตั้งฟัตเตอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะติดตั้งตัวที่ตัวต่อไปนะครับก็คือ Android Studio นะครับ Android Studio เนี่ยเมื่อเราเลื่อนมาที่ในเว็บของฟัตเตอร์นะครับมันจะบอกว่าให้เราดาวน์โหลดตัว Android Studio มานะครับ Android Studio เนี่ยมันจะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปครับคลิกปึ๊บมันก็จะ redirect ไปที่หน้าของ Android Studio นะครับซึ่ง Android Studio จะมีตัวที่เป็น stable แล้วกับตัว preview นะครับเอาตัว stable นะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดมันจะมีให้กดอ่านเสร็จแล้วครับกดติ๊กว่าเราอ่านแล้วนะยอมรับแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปครับ Android Studio นี่จะประมาณ970 MB ฉะนั้น970 MB นี่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะไม่ใช่แค่ตัวนี้เสร็จแล้วมันจะจบนะ Android Studio จะต้องมีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับทีนี้กลับไปที่เว็บไซต์ก่อนการถอยกลับไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับเขาบอกว่าเมื่อดาวน์โหลดตัว Android Studio มาแล้วก็ทำการติดตั้งตามวิสาง่ายเลยเนาะเขาพูดง่ายมากเลยติดตั้งตามวิสานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องติดตั้ง Android SDK นะครับแล้วก็ SDK Platform Toolแล้วก็ Android SDK Build Tool ด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เครื่องอาจารย์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็กดเข้ามาปึ๊บรอมันเริ่มติดตั้งนะครับจริงๆในเครื่องนี้อาจารย์เคยติดตั้งไว้แล้วแหละแต่อาจารย์เอาออกไปหมดละนะครับเอาไปหมดแล้วแล้วก็ทดลองทำใหม่ให้ดูนะครับทีนี้กด Yes นะครับมันก็จะเริ่มทำการติดตั้งนะครับการทดลองทำใหม่ให้ดูทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพื่อจะได้ให้อัดเป็นวิดีโอให้เห็นด้วยว่าเวลาติดตั้งเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นทำยังไงนะครับขึ้นมาที่หน้าวิสาดนะครับหน้าแรกก็กด next ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Android Studio ลงอะไรบ้างอ่ะมันบอกอะไรก็ next ตามนั้นนะครับมันต้องการพื้นที่ 2.6 กิกนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ Android Studio ติดตั้งไว้ที่ไหนอ่ะมันบอกว่า default ก็ใส่ให้มันไปเลยตามสบายนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ install นะครับ900กว่าเมกนะครับมันก็อินสตอลไปประมาณ2กิกกว่า2กิกกว่าก็ปล่อยรอไปแล้วกันนะครับอย่างที่บอกเนาะเราก็จะไม่สปีดวิดีโอเราก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับคือที่ตอนนี้ที่อาจารย์ทดลองลงFlutter บน Windows นะครับแล้วก็ลง Android Studio เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า Flutter เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เขียนแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วเราพัฒนาบน Microsoft Windows เนี่ยมันไม่สามารถจะเขียนโปรแกรมไปอยู่บนฝั่ง Macหรือว่าฝั่ง iOS ได้นะครับเนื่องจากว่า iOS เนี่ยเวลาเราจะเขียนโปรแกรมให้ไปรันอยู่บน iPhone iPad พวกนี้มันจะต้องไปใช้ตัวคอมไพเลอร์หรือตัวโปรแกรมของ Mac ก็คือตัว Xcode นะครับซึ่งบน Windows ไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วพอเราเขียนโปรแกรมมาเนี่ยตอนที่เราเขียน Flutter นะครับเราเขียนซอร์สโค้ดตัวหนึ่งนะครับเขียนซอร์สโค้ดตัวหนึ่งถ้าเราเอาซอร์สโค้ดตัวนั้นน่ะไปรันอยู่บน Windows นะครับมันก็จะสามารถ build แอปพลิเคชันที่ออกไปทำงานอยู่บน Android ได้แต่ถ้าเราเอาแอปพลิเคชันตัวนั้นที่เราเขียนนะ Flutter ตัวนั้นน่ะไปรันอยู่บน Mac เครื่อง Mac ใครมี MacBook อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปรันอยู่บนเครื่อง Mac นะครับมันจะสามารถ build ให้ออกไปอยู่บนมือถือ Android ก็ได้นะครับลง Android Studio ที่บน Mac แล้วก็จะ build ให้ออกไปอยู่บนมือถือ iOS ก็ได้นะครับนั้นเราจะเขียนโปรแกรมอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับเขียนโปรแกรมอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไปใช้ได้ทั้ง2ทางนะครับแต่เนื่องจากว่าในวิดีโอที่อาจารย์ทำมันเป็น Windows ฉะนั้นเราก็จะทดลองให้ดูเฉพาะอยู่บน Android เท่านั้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยจะต้องลงตัว Android Studio เข้าไปเพราะว่าหลักการของ Flutter นะมันจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาของมันเองก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะทำการ generate หรือว่าทำการสร้างซอร์สโค้ดซึ่งถ้าจะเอาไปรันบน Android มันจะสร้างซอร์สโค้ดที่เป็นของ Androidนะครับถ้าเอาไปรันอยู่บนตัว iOS มันก็จะรันมันก็จะสร้างซอร์สโค้ดที่เป็น iOS แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะมาสั่งให้ตัวคอมไพเลอร์สร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ไปรันบน Android ถ้าสมมติเราใช้ Android ก็คือตัวคอมไพเลอร์หรือตัวเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยก็คือตัว Android Studio นะครับส่วนบน Mac ก็คือ Xcode นะครับใครที่ใช้ Mac อยากจะทดลองใช้บนมือถือของ iOS ที่เป็น Apple iPhone iPad พวกเนี้ยก็ต้องลง Xcode ไปด้วยนะครับแต่จะได้คอร์สนี้เราใช้ Windows เราก็จะได้แค่ตัว Android นะครับทีนี้ในขณะที่ไอตัว Android Studio ติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะรันไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะทำการติดตั้ง
อันนี้คือเป็นตัวเครื่องมือนะที่เรากำลังติดตั้งเนี่ยคือเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้เขียน Android Studio นะครับซึ่งมันจะถูกเอามาใช้รวมตอนที่ Flutter Generate Code นะครับฉะนั้นกด Next ไปเสร็จแล้วก็เสร็จครับมันมีให้ติ๊กด้วยว่า Start Android Studio นะครับ Start Android Studio เราก็ Start ขึ้นมาเลยครับกด Start ขึ้นมาเลยทีนี้โปรแกรมนะครับที่ใช้ในคอร์สนี้เนี่ยก็คือเครื่องคอมจันแนะนำนิดนึงว่าเครื่องคอมใครที่ยังเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็หลายๆคนก็คงจะเป็น SSD กันละนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นฮาร์ดดิสก์อยู่ควรจะเปลี่ยนเป็น SSD นะครับเพราะว่ามันต้องการมันจะทำงานได้เร็วกว่ามากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือแรมนะครับถ้ามีแรมประมาณ4กิกนะครับแนะนำว่าถ้าเก็บกันเพิ่มนิดนึงแล้วเพิ่มเป็น8กิกจะดีมากนะครับมันจะทำงานได้สะดวกมากโอเคเมื่อเราเข้ามาที่ตัว Android Studio เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมันบอกว่าพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บมันบอกว่า missing SDK เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องทำการลง SDK คือตัวคอมไพเลอร์ของ Android นะครับไอ้ที่เราลงตัวเมื่อกี้คือตัวโปรแกรมในการเขียน Android งั้นเราก็ต้องทำการลง SDK งั้นกด Next ไปนะครับทีนี้ SDK ที่จะลงเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกอยู่ไม่กี่ตัวเองเนี่ยก็มีแค่นี้ครับฉะนั้นเขาบอกให้ลงอะไรบ้างลง SDK ลง SDK Platform Tool แล้วก็ SDK Build Tool อะไรก็ตามก็ติ๊กมันลงหมดเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะแนะนำตรงนี้ก่อนครับตัวโฟลเดอร์นะครับของอาจารย์มันขึ้น default มันเป็นตรงนี้ก็คือ Drive C นะครับแนะนำว่าให้ไปอยู่ตรงให้เซตค่านะครับก็คือโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งเนี่ยไปอยู่ที่ Drive C Android SDK ตามอาจารย์ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอย่าให้มันมีเป็นวรรคคือไม่ใช่มาตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์แล้วมีเป็นวรรคอะไรอย่างนี้นะครับคือผ่านจะต้องไม่มีเป็นวรรคอาจารย์ก็เลยเอาไปใส่ที่ Drive C นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Android SDK เงี้ยมันจะได้จำง่ายนะครับจะได้จำง่ายทีนี้เอ้ของอาจารย์ทำไมมันไม่ยอมให้ติ๊กอะหรือว่ามัน default ไปแล้วเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอกด next ดูนะทำไมมันไม่ยอมให้อาจารย์ติ๊กเอ้าโอเคเดี๋ยวลอง finish ไปก่อนนะครับทำไมบอกว่า Android SDK เป็น read only งงๆเดี๋ยวอาจารย์ขอสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับอาจารย์สร้างหรือยังล่ะคือประเด็นคือสร้างหรือยังอาจารย์ลบออกไปแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์สร้างใหม่ครับอาจารย์สร้างได้4นะครับ Android นะครับสร้างชื่อโฟลเดอร์ว่า Android เสร็จแล้วก็คลิกที่ Android นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าตั้งสร้างโฟลเดอร์อีกตัวนึงคือ SDK นะครับจะได้ให้เข้าไปอยู่ข้างในกดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคเสร็จปุ๊บทำไมมันไม่ยอมให้อาจารย์ติ๊กอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรงงกด Next ไปก่อนเสร็จแล้วก็กด finish มันจะเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีให้ติ๊กนะครับหน้าเมื่อกี้สำหรับคนที่กำลังลงอยู่หรือลงใหม่ๆอาจจะมีให้ติ๊กก่อนอาจารย์มันลงไปแล้วอาจารย์เอาออกมันอาจจะมีการเกิดปัญหานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอาจารย์กด finish ไปก่อนนะครับนั้นบอกว่า SDK tool missing โอเคไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือสำหรับคนที่ยังติดตั้งถ้ามีให้ติ๊กแบบเมื่อกี้นะครับมันจะติดตั้งได้แต่ว่าของอาจารย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนาะอาจารย์เคยลงไปแล้วแล้วก็ติดตั้งมาใหม่มันเลยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็อาจารย์ก็จะเบรกวิดีโอในส่วนของการติดตั้ง Android Studio ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในวิดีโอหน้าอาจารย์จะมาทำการตั้งค่าการติดตั้งตัว Android SDK ตามที่ตัว Flutter ต้องการนะครับ